ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะในครั้งนี้เราจะมาปรับเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่แบบฉบับลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะนี่คือหลักการเลยว่าถ้าหากคุณจะทำซุปที่ปราศจากโซเดียมล้วนๆไม่ต้องใส่กระดูกเพราะกระดูกก็มีโซเดียมผักต่างๆที่คุณกินก็มีโซเดียมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยแถมได้สุขภาพด้วยค่ะซึ่งเคล็ดลับในการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรลดเค็มก็ง่ายและทุกคนสามารถทำตามกันได้ค่ะกระหล่ำปลีข้าวโพดหวานหอมใหญ่หัวไชเท้าเปิดไฟอ่อนๆต้มประมาณ4ชั่วโมงก็ได้เบ็ดน้ำซุปสูตรลดเค็มเพื่อนำไปปรุงในเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ได้ตามสูตรนี้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรลดเค็มลดโรคชามนี้จากสูตรปกติ 507.98 มิลลิกรัมมีปริมาณโซเดียมเพียง 303.97 มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าเราสามารถลดปริมาณโซเดียมลงไปได้ถึง 40.16 มิลลิกรัมเลยทีเดียวลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะดีมากเลยลดแบบลดเค็มลดตัวเนี้ยอะไรเงี้ยดีมากค่ะจะเอาไปปรับใช้ที่ร้านคนไทยจะได้สุขภาพดีค่ะ